ลดน้อยลงกว่าทุกปีส่งผลกระทบถึงเกษตรกรที่ทำนาปรังและกำลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่จึงได้แนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้การปลูกพืชผลทางการเกษตรยังคงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรในภาพรวมก็แต่ก่อนก็เคยทำนานะครับแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำแล้วก็น้ำค่ะแหล่งน้ำน้ำไม่พอในการเกษตรที่จะทำนาเราก็เลยเปลี่ยนพืชจากทำนามาเป็นผักสวนครัวทำหอมแดงทำหน่อไม้ฝรั่งปลูกดอกดาวเรืองตรงนี้ก็คือเป็นที่ต้องการของตลาดและปีนี้หอมกระเทียมของเกษตรกรในพื้นที่นี้ก็ราคาดีค่ะนางมยุรีคนเกอยู่บ้านเลขที่41/2หมู่7ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในเกษตรกรอีกหลายรายที่หันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาปรังมาปลูกพืชทดแทนได้แก่หน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดดอกดาวเรืองและหอมแดงสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำการปลูกหอมแดงของเรานะคะต้นทุนในการปลูกหอมพร้อมจำหน่ายเลยอะค่ะก็ 11,400 บาทดาวเรืองต่อไร่นี้เราใช้เราปลูกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ต้นต่อไร่ทุนประมาณสักไม่ถึง 10,000 นะคะต่อไร่แล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยเอาไปส่งที่ไหนคะที่ปากคลองตลาดแล้วก็แม่ค้าในเขตบ้านเราแล้วก็แม่ค้าจากนครสวรรค์จากลำนาลายค่ะมารับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะยังไม่รวมระบบให้น้ำนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทถ้ารวมระบบให้น้ำเป็นหมื่นนะคะปลูกครั้งเดียวอะค่ะอยู่ได้ถึง 7-8 ปีอะค่ะอยู่ที่การดูแลต่อไร่ต่อปีก็ได้เป็นแสนนะคะการปลูกข้าวโพดต่อไร่ก็ต้นทุนประมาณ 4,000 บาทอะค่ะข้าวโพดก็ไซโลแถวบ้านเราเนี่ยค่ะให้ศึกษาตลาดก่อนแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเพราะว่าการรวมกลุ่มเนี่ยจะทำให้เรามีข้อต่อรองในการเจรจาติดต่อซื้อขายปลูกพืชต่างๆอยากให้หาคนรับซื้อก่อน